มีทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุทินคลังแสงนะคะปรากฏว่าไปที่ไหนนะคะท่านไปที่นี่ค่ะท่านไปพบกับทางด้านของพลโททวีศักดิ์มณีวงศ์ผอบอศูนย์รักษาความปลอดภัยนะคะในช่วงเช้าเพื่อจะไปรายงานตัวพร้อมกับส่งมอบทีมรักษาความปลอดภัยประจำตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ ก่อนที่ทางด้านของคุณสุทินเนี่ยจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลอันนี้คือภาพช่วงเช้านะคะอย่างที่เรานำเสนอไปใช่ไหมคะพละเรือนคนแรกที่มาคุมกระทรวงกลาโหมนะคะก็ไปที่สอรอพอนะคะไปดูชุดรักษาความปลอดภัยนะคะที่จะได้มีการส่งหม้อมา รักษาความปลอดภัยส่วนตัวประจำตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่นเองค่ะเรายังคงอยู่กันที่ประเด็นเรื่องของคุณสุทินนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ยังคงมีการวิพากษ์กันมาต่อรวมไปถึงทางด้านของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งท่านก็ได้มีการโพสต์นะคะเขียนข้อความผ่านทาง Facebook เขียนเรื่องอะไรเขียนเรื่องนี้บอกว่าอย่าแค่พูดตามกองทัพแล้วบอกว่าพัฒนาหรือปฏิรูปแล้วแสดงความคิดเห็นถึงการปฏิรูปกองทัพภายใต้รัฐบาลเสด็าโดยบอกแบบนี้บอกว่าภาพที่คุณสุทินคลังแสงไปพบกับบรรดาผอบลอเหล่าทัพแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นภาพที่น่าชื่นชมให้เห็นถึงความตั้งใจในการทํางานในตําแหน่งที่ตนไม่เคยเชี่ยวชาญมาก่อนเป็นวิสัยทัศน์ของนักการเมืองที่ดี หากแต่หลังจากการสนทนาพูดคุยเป็นเรื่องที่ทีมงานก็จะต้องมีการสังเคราะห์แล้วก็มองให้ออกถึงสิ่งที่เป็นปัญหาของกองทัพนะคะประเด็นเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างข้อแรกที่อาจารย์สมชัยบอกอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ประเด็นต้องซื้อหรือไม่ซื้ออาวุธแต่ปัญหาก็คืออยู่ที่ประโยชน์ของสิ่งที่ซื้อและกระบวนการจัดซื้อมีนอกมีในมีความโปร่งใสและมีเงินทอนผลประโยชน์หรือไม่ ข้อที่2บอกว่าไม่ใช่ประเด็นลดการเกณฑ์ทหารแต่ยังมีประเด็นการใช้ทหารเกณฑ์ให้ถูกหลักไม่ใช่เอาไปรับใช้ตามบ้านของนายพลแล้วก็ยังมีประเด็นการเบียดบังสิทธ,ธิประโยชน์ค่าตอบแทนและก็สวัสดิการของทหารชั้นผู้น้อยด้วยข้อที่3บอกว่ายังไงบอกว่าไม่ใช่แค่ประเด็นลดนายพลในสายธุรการวิชาการผู้ส่งคุณอาวุธตามเป้าหมายเดิมของกองทัพ แต่ก็ควรจะดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ของเหล่าทหารชั้นสูงที่เหลื่อมล้ําจากข้าราชการพลเรือนสามัญแล้วอย่าลืมด้วยเรื่องของรถควบคุมสั่งการที่ใช้เบนซ์เอสห้าร้อยที่ผมเคยถามเมื่อตอนเป็นกรรมธิการงบประมาณด้วยยังมีเรื่องสุดท้ายอีกหนึ่งเรื่องที่อาจารย์โพสต์อาจารย์บอกว่าอย่าลืมนะเรื่องของเงินราชการรับที่ฝ่ายค้านเนี่ย เขาเคยตรวจสอบแล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็รายได้จากการเงินนอกของงบประมาณต่างๆที่มีมหาศาลจากธุรกิจและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นทีวีสถานีวิทยุทั่วประเทศสนามกีฬาสนามกอล์ฟอ่ะนี่คือสิ่งที่ทางด้านของอาจารย์สมชัยท่านโพสต์นะนี่ค่ะนี่เป็นสิ่งที่ท่านก็อยากฝากนะคะให้ทางด้านของ รัฐมนตรีคนใหม่ใช่ไหมนะคะคุณสุทินคลังแสงที่ตอนนี้มาดํารงตาแหน่งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ดูทั้ง4ข้อที่สามารถอาจจะนําไปใช้ในอนาคตนั่นเองนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ